ำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการเราครับ 7-Eleven กับโปรโมชั่นดีๆ Healthy 24ชั่วโมงนะครับที่มีหลายเมนูที่ดีต่อสุขภาพให้เราเลือกครับหลายๆคนนะครับมีความเชื่อผิดๆว่าการออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่ควรกินอาหารกลับเข้าไปเพราะอาจจะทำให้อ้วนได้อันนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายมันเหมือนการขับรถซึ่งเราต้องใช้เชื้อเพลิงหากว่าเราไม่เติมเชื้อเพลิงหลังที่เราใช้เสร็จแล้วรถก็ไม่สามารถวิ่งได้ในครั้งต่อๆไปและดีไม่ดีเครื่องอาจจะเสียด้วยดังนั้นมื้อหลังออกกำลังกายแทบจะสำคัญที่สุดที่เรียนพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายก็แบ่งเป็นหลายระดับความเข้มข้นแล้วก็มีหลายเป้าหมายควรจะกินอาหารหลังออกกำลังกายต่างกันนะครับเริ่มจากเป้าหมายแรกคือการลดไขมันสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากๆอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะไปออกกำลังกายเข้มข้นมากดังนั้นการออกกำลังกายแบบเบาๆหรือเรียกว่า low intensity นะครับจะใช้ระบบพลังงานที่เขาเรียกว่าระบบ oxidative หรือระบบที่ใช้ไขมันเป็นหลักซึ่งสำหรับกิจกรรมเบาๆนะครับเช่นการเดินเล่นหรือวิ่งเหยาะๆช้าๆหรือเล่นกีฬาที่ไม่ได้เข้มข้นมากเกินไปนะฮะเป็นระยะเวลา30นาทีถึง60นาทีเป้าหมายของเราต้องการจะใช้ไขมันในร่างกายออกไปก็ไม่แนะนำให้กินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเกินไปเช่นเครื่องดื่มหวานๆหลังออกกำลังกายเนื่องจากว่าเราอุตส่าห์เบิร์นพลังงานออกไปแล้วนะครับหากว่าเราดื่มกับเข้าไปแป๊บเดียวอาจจะทำให้สิ่งที่เราเสียเวลาทำไปนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับสำหรับอาหารที่แนะนำสำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนหลักๆแล้วก็จะเป็นอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักเช่นไข่เวย์โปรตีนหรือว่าอกไก่หรือแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆสำหรับคนที่อยากจะลดไขมันแนะนำว่าเป็นแหล่งแป้งที่ไม่ขัดขาวเช่นข้าวกล้องหรือพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นต้นครับเนื่องจากว่ามีไฟเบอร์ทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้นครับทีนี้มาดูคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าคนที่ต้องออกกำลังกายเข้มข้นมากเป็นนักกีฬาเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้นะครับเป้าหมายของเราต้องการที่จะมีแรงไปออกกำลังกายในเซสชั่นต่อๆไปทำให้เรายกเวทได้หนักขึ้นอึดขึ้นหรือว่าคนที่ซ้อมกีฬาสามารถใช้ร่างกายของเราได้เข้มข้นขึ้นการที่เราลิมิตปริมาณอาหารหลังออกกำลังกายอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับคนกลุ่มนี้หากว่าเราออกกำลังกายแบบเข้มข้นจะมีโอกาสที่ใช้ระบบพลังงานที่เขาเรียกว่าไกลโคไลติกซิสเต็มหรือระบบที่ใช้แป้งหรือว่าไกลโคเจนครับร่างกายคนเราเก็บแป้งอยู่ในกล้ามเนื้อและก็ในตับดังนั้นหากว่าเราใช้กล้ามเนื้อออกกำลังกายไกลโคเจนพวกนี้ก็จะถูกนำออกไปใช้สำหรับอาหารที่แนะนำนะครับแหล่งแป้งที่เหมาะกับการกินหลังออกกำลังกายนะครับจะเป็นแหล่งที่ย่อยได้ง่ายเช่นข้าวขาวพวกก๋วยเตี๋ยวขนมปังก็สามารถกินได้หรือว่ากล้วยเนื่องจากว่าแหล่งแป้งที่มีค่า GI หรือ Glycemic Index สูงนะครับสามารถถูกนำไปย่อยและดูดซึมได้รวดเร็วทันใจกับกล้ามเนื้อเราต้องการสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อแหล่งโปรตีนก็สำคัญเช่นกันแต่โปรตีนนี้เราจะเฉลี่ยกินทั้งวันโดยที่ไปหนักที่สุดตรงมื้อหลังออกกำลังกายครับสุดท้ายแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนะครับหรือพวกขนมทั้งหลายเวลาที่เหมาะสมที่จะกินที่สุดส่วนใหญ่แล้วก็คือหลังออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายหนักๆสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะลดไขมันสามารถออกไปสังสรรค์หรือว่ากินขนมกับเพื่อนๆได้ตามอัธยาศัยแต่ระมัดระวังเรื่องของปริมาณการกินด้วยนะครับสำหรับคนที่งานยุ่งๆหรือนักศึกษานะครับหากว่าไม่มีเวลาเตรียมอาหารกินเองก็สามารถมองหาเมนูในโปรโมชั่น Healthy 24ชั่วโมงที่ 7-Eleven มีเมนูคุ้มแคลให้เลือกหลายเมนูเลยครับหากว่าเราเจออาหารที่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีสารอาหารเท่าไหร่หรือพลังงานมากน้อยเพียงใดนะครับก็สามารถเข้า Google แล้วก็เซิร์ชดูข้อมูลทางโภชนาการได้ครับสำหรับเอพิโซดต่อไปเราจะมาคำนวณแคลอรี่ให้ดูทั้งวันสำหรับคนที่เป็นเด็กหอและคนที่งานยุ่งต้องฝากท้องกับ 7-Eleven จะทำอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ